สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้สดายอยู่ที่ตรงศาลเจ้าพ่อเสือมันอยู่ตรงไหนคะพี่ข้อวัวแถวนั้นนะคะทางข้อวัวพระนครพอดีว่ามาไหว้แก้ปีชงแล้วก็ตอนนี้กำลังมานั่งกินล้านนากับพี่แน็กอยู่เลิศล้านนาน่ากินไหมน่าบาดมากล้านนาตรงนี้ก็น่าจะเป็นร้านดังล้านนายอดผักสุด40 ปีแต่พอดีว่าสดาไม่ได้จะมารีวิวละรีวิวด้านหน้านะแต่พอดีว่ามาซื้อกุ้ยช่ายร้านประจำร้านคุณแม่นี่กุ้ยช่ายร้านคุณแม่สดาชอบมากมาทีไรก็ต้องมากินแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคือเผือกร้านเจนีแต่ว่าเอาไปเก็บในรถแล้วเดี๋ยวไว้จะรีวิวให้เพิ่มลืมไปไม่ได้ลงมาเดี๋ยวนี้มารีวิวนี้ก่อนแกไม่ได้ตายแล้วนี่แกได้ไหมโอ้ยพี่แกหน่อยโอเคแล้วโซดาก็ไปซื้อนี่มาด้วยนี่อันนี้เป็นมันเชื่อมกับเผือกเชื่อมคือตรงนี้ของกินเยอะมากกุ้ยช่ายอ่ะมันจะมีแบบโซดาชอบเผือกกับอันนี้ก็เลยเอามาแค่นี้แต่จริงๆซื้อมาตั้งเยอะซื้อไม่ฝากมีไส้หน่อไม้มีไส้มันแก้วหลายไส้มากแล้วแต่ว่าเราจะเลือกอันไหนเห็นไหมไส้ล้วนไส้รวมตาสดาเอานี้เพราะว่าสดาชอบสองไส้นี้คือที่นี่แป้งมันจะบางมากดูดิแป้งแตกมาแล้วจิ้มอ่ะอืมแป้งบางมากยอดหน่อยอันนี้เผือกก็อร่อยที่แล้วลองชิมดูเท้าว่ามันสู้ตลาดพูได้ไหมมันโคลอติมมันโคลอฟิวอะของพี่แต่มันอร่อยอันนั้นจะเป็นแบบแป้งหนากว่าแล้วก็เป็นโบราณอร่อยอ่ะอร่อยเนาะด้านหน้าอร่อยไหมคะใจด้านนะมาเดี๋ยวมาชิมในการของหวานคือแบบพยายามจะรีวิวให้อันนี้มันเดี๋ยวชิมรีวิวก่อนยายเดินอยู่ข้างๆตรงนี้แหละค่ะขายอยู่ชื่อร้านอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่หวานมากอ่ะโซดาบอกเขาไม่เอาน้ำโซดาไม่ชอบน้ำหวานๆแต่นี่เผือกน่ากินมากเลยอ่ะดูแบบดูสุยอ่ะแต่เผือกจะหวานค่อนข้างหวานนิดนึงเขาให้มากินกับอาทิตย์มันต้องกินอย่างนี้มันถึงจะฟินจบแป๊บนึงเดี๋ยววันนี้ซาจะไปเดี๋ยวถ้าไปไหนเดี๋ยวเกิดถ่ายได้เดี๋ยวถ่ายดูนะใครปีชงก็มาแก้ได้นะจ๊ะที่ศาลเจ้าพ่อเสือไม่ได้แคปไว้วิดีโอแบบลงเลยแคปไม่ได้มันแล้วก็จิ้มกะทิโอ้โหแม่เจ้ามันต้องอย่างนี้สิแบบคือไอ้ตัวนี้มันจะหวานแล้วกะทิอ่ะคุณเค็มอร่อยอ่ะอร่อยเลยยิ่งเผือกยิ่งหวานต้องจิ้มเค็มๆแค่อร่อยชอบโอเคจะมารีวิวประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวจะกินแล้วหน้าละมาถ่ายให้ดูเห็นมันน่ากินดีแล้วมันก็อร่อยด้วยมันกับเผือกแล้วก็กุ้ยช่ายคุณแม่แถวนี้มีก๋วยจั๊บอีกนะคะโอเคจบไปเดี๋ยวกินกุ้ยช่ายอีกอันหนึ่งอร่อยอ่ะชอบเผือกกับไส้กุ้ยช่ายไม่กินหน่อไม้ไงอร่อยนี่ของเฮาของหวานของเฮาของหวานเลยนี่ละหน้ามาต่อละหน้าอีกแล้วชิมละหน้าก็อร่อยอ่ะพี่อร่อยค่ะปกติสดาไม่ค่อยชอบกินราดหน้านะแต่นี้อร่อยดีเดี๋ยวต้องชิมหมูใช่ป่ะว่าหมูเป็นยังไงหมูชิ้นใหญ่มากหมูยุ่มหมูยุ่มใหญ่ใช่ป่ะเวลากินหมูก็น่ากินมันชิ้นใหญ่หมูนุ่มมากนี่เห็นไหม
ข้างหลังเนี่ยกุ้ยช่ายอยู่ตรงเนี้ยค่ะตรงนี้เออตรงนี้ก็ของกินตึงข้างหลังด้านหน้าร้านนี้โอเคเดี๋ยวนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะถ่ายเผือกที่มาให้ดูใหม่เพราะว่ามันน่ากินมากเลยไปแล้วบ๊ายบาย